ช่วงนี้สนับสนุนโดย LTK Intertour สถานที่ตรงนี้นะครับเราได้เดินทางมาอยู่ที่เมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองเกี่ยวกับเรื่องของด้านธุรกิจใช่ไหมครับเกี่ยวกับโรงงานทั้งนั้นเกี่ยวกับโรงงานตรงนี้เขาเรียกเมืองอะไรครับเมืองบัตเตอร์เวิร์ดครับบัตเตอร์เวิร์ดนะครับสถานที่ที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าจูรูครับจูรูนะครับบ้านหลังนี้เป็นยังไงเกี่ยวกับด้านห่วงจุ้ยเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับว่าจะส่งเสริมไม่ส่งเสริมบ้านนี้เป็นบ้านใครครับบ้านคือดาโต้คนหนึ่งดาโต้จัวครับดาโต้จัวนะครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในด้วยกันนะครับดาโต้จัวขอดูครับก็เดี๋ยวไปดูในบ้านกันตรงนี้เรามาเดินเข้ามาด้านในจะเห็นตรงนี้เป็นผนังตรงนี้เป็นโต๊ะไหว้นะครับเวลาเราเดินเข้ามาบ้านใครก็ตามเนี่ยถ้าเจอผนังเนี่ยอย่าทำให้ตรงนี้เป็นทางตันจะต้องมีอะไรที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เลยอยากจะถามว่าตั้งมานานหรือยังครับจะเป็นแห่ดอกกุหลาบชื่อแห่ที่นี้ก่อองแห่ที่นี้อันนี้จะเรียกว่าแห่ป้อนี้แล้วแม่บริษัทก็ประมาณครึ่งปีองค์พระโพธิสัตว์ประมาณครึ่งปีองค์ราชการก็ประมาณปีนึงนะครับจะเห็นได้ว่าคนที่นี่ก็ยังมีความเคารพและนับถือในราชการนะครับของประเทศไทยนะองค์ในหลวงของคนไทยและตรงนี้ครับตรงนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการส่งเสริมด้านฮวงจุ้ยถ้าเราสังเกตดูว่าเป็นรูปม้านะครับม้าเนี่ยที่มียศซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าแสดงถึงพลังแสดงถึงความเคลื่อนไหวที่ดีนะอันนี้เป็นการส่งเสริมด้านฮวงจุ้ยทำให้ธุรกิจคนที่อยู่เนี่ยจะประสบความสำเร็จมีความร่ำรวยนะครับต้องถามว่านี่ได้มาจากไหนก็เป็นนั้นดีฮะอยู่ที่ปีนังเพื่อนคุณช่างที่ปังมันเพื่อนมันช่วยเพื่อนอ๋อเศรษฐีให้มานะครับจะได้อยู่แล้วมีความร่ำรวยไปด้วยกันครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูฮวงจุ้ยข้างในกันนะว่าเป็นยังไงแต่ละจุดแต่ละส่วนจะส่งเสริมไม่ส่งเสริมยังไงตรงไหนดีบ้างเดี๋ยวไปดูครับสังเกตดูนะครับคุณผู้ชมนะครับอย่างแรกที่เห็นคือหลังคาบ้านนะครับบ้านหลังนี้มีลักษณะหลังคาเป็นเพิงหมาแหงครับซึ่งถ้าแหงไม่มากถือว่าดีเป็นปกติครับแต่สำหรับบ้านหลังนี้นะครับหลังคาแหงไปมากนะครับสื่อถึงว่าเจ้าของจะรับเอาพลังงานจากภายนอกนะครับเกิดความไม่เที่ยงธรรมนะครับกดการสัมผัสของทางร่างกายก็จะมีแนวโน้มไปทางความไม่ปกติครับวิธีแก้ก็คือให้นำเอาหลังคาด้านที่ยาวยกสูงจากพื้นดิน3เมตรนะครับพร้อมทั้งสร้างหลังคาอีกด้านหนึ่งขึ้นนะครับถ้าหากหลังคายืดออกไปทางด้านที่ลาดเอียงยาวเกินไปก็ต้องใช้เสาค้ำยันครับและพอเราเข้ามาในตัวบ้านนะครับสิ่งที่สะดุดตาเลยก็คือองค์รัชกาลที่5ของไทยเรานะครับที่คนปีนังนับถือพระองค์ท่านมากเนื่องจากเชื่อว่าหากได้ขอพรจากพระองค์แล้วนะครับก็จะสามารถนำพาความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จมาสู่บุคคลนั้นได้ดูนะครับเมื่อเราได้มองไปสุดทางตัวบ้านนะครับเราจะพบว่าเป็นทางตันใช่ไหมครับและถ้าบ้านมีทางตันแล้วถือว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีครับต้องนำรูปปั้นรูปภาพหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นวงกลมคดเคี้ยวไปมานะครับวางเอาไปไว้ตรงทางตันนะครับเพื่อจะได้ทำให้ภายในบ้านนะครับมีการไหลเวียนของพลังงานที่ดีต่อไปมาดูตรงส่วนครัวกันบ้างนะครับสังเกตดูครับว่าเตาไฟและอ่างล้างจานจะไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันนะครับแบบนี้ถือว่าดีครับฉะนั้นหากเราต้องจัดครัวนะครับจึงควรวางเตาไฟและอ่างล้างจานไว้คนละด้านจะดีกว่าครับเมื่อพูดถึงครัวกันแล้วก็คงหนีไม่พ้นต้องพูดถึงโต๊ะทานอาหารครับอย่างบ้านนี้นะครับการวางโต๊ะทานอาหารแบบนี้ผิดครับเพราะโต๊ะทานอาหารอย่างแรกครับไม่ควรวางไว้ในระนาบเดียวหรือบริเวณใกล้ครัวประการถัดมาโต๊ะทานอาหารนะครับไม่ควร
วางไว้ตรงประตูบ้านนะครับแบบที่ว่าพอเปิดประตูเข้ามาก็เจอโต๊ะรับประทานอาหารเลยนะครับเพราะจะหมายถึงว่าการดำเนินธุรกิจอะไรก็ตามนะครับก็จะพบแต่อุปสรรคนะครับมีคู่แข่งมาแย่งลูกค้านะครับยังไงเสียบ้านหลังนี้จึงควรรีบแก้ไขโดยด่วนครับทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณชั้น2กันบ้างนะครับจากที่ผมได้สำรวจดูบริเวณห้องนอนนะครับมีการจัดตั้งได้ถูกต้องตามหลักชัยภูมิศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนที่หันหัวเตียงไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับตำแหน่งบริเวณห้องที่อยู่ภายในห้องนอนนะครับและราวบันไดทางขึ้นทางลงนะครับก็จัดวางตำแหน่งไม่ตรงกับประตูทางเข้าออกของห้องนอนนะครับจึงทำให้บริเวณชั้น2ของบ้านนะครับดีอย่างยิ่งนะเหมาะสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยนะครับไม่มีจุดไหนที่ต้องแก้ไขเลยนะครับในส่วนต่างๆนะครับตั้งแต่ด้านบนในห้องนอนในห้องรับแขกและด้านในครัวซึ่งเป็นด้านหลังเราเห็นได้ว่าทุกส่วนเนี่ยจัดวางไว้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยดีอยู่แล้วนะครับก็คือสารตัวนี้แต่ก็หลักการนะครับแล้วยิ่งส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมเพราะตรงนี้เนี่ยมันเป็นบ่อน้ำล้นทำให้ฮวงจุ้ยหรือการขับเคลื่อนเนี่ยทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าดีทีเดียวเขาบอกส่งเสริมให้เจ้าของบ้านเนี่ยมีจิตใจเย็นมีความสุขุมรอบคอบทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จต้องขอรู้ดีพอดีแล้วขอรู้จะเป็นซึ่งผู้ใดเลยไม่จงใจนะครับสรุปว่าวันนี้เราได้ดูแต่ละส่วนต่างๆของบ้านหลังนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการจัดวางห่วงจุ้ยดีทุกส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอยู่อาศัยก็จะมีความสุขมีความสมบูรณ์มีความร่ำรวยแน่นอนคือความเป็นชูและกำลังใจเพราะว่าก็คือเงินที่อยู่หลังก็อีกความเป็นชูและยิ่งจะเป็นชูตรงหลังให้ก็คือที่ที่ค่อยเล่นได้หนักเพราะครับสรุปว่าวันนี้เราได้นำเสนอในจุดต่างๆส่วนต่างๆที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสถานที่ต่อไปเป็นที่ไหนต่อเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับด้านล่างเนี่ยเราเห็นว่าถูกตามหลักฮวงจุ้ยข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นน้ำคนที่จะมาอยู่อาศัยที่นี่เป็นยังไงคุณอลิมพาเรามาดูห้องที่3นะครับ